โตแล้วไปไหนก็ได้ไปไหนสวัสดีครับพวกเราโตแล้วไปไหนก็ได้ผมบอลครับผมโหยครับผมปอกอายครับและนี่ครับผมแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับไม่ใช่น้องบอลของเราเองครับเพราะว่าพยัญชนะขนมาใหม่เพื่อให้เข้ากับที่นี่ผมคนนี้จำไม่ได้เลยเหรอนี่ครับผมแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราขอเปิดตัวแบบอลังการหน่อยแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับต้นพัศกรกับการนะครับไม่เอาเอาแบบเซ็กซี่ได้ครับเซ็กซี่สวัสดีครับต้นพัศกรกับการครับโอ้โหพี่ต้นอายุเท่าไหร่แล้วครับแล้วก็อยู่ที่ไหนยังไงบ้างอายุ25ปีครับผมอยู่ที่ไหนดีครับพี่แล้วอยู่ที่ไหนปกติอยู่ที่ไหนโหยไม่พูดอะไรเลยหรอสตาร์ทไปเลยหรอโหยครับเวลาเจอผู้ชายเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคุยกันหน่อยบ้าบอตอนนี้เราอยู่ไหนโหยตอนนี้เราอยู่ไหนตอนนี้ไม่รู้อ่ะแบบดั้งหอลงมาตรงเนี้ยแล้วก็ไม่รู้อยู่ไหนเลยอ่ะอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ไหนเนี่ยมีตัวพีบอลว่าเป็นพัทลุงวันนี้มาส่งน้องหอยประกวดมีทิฟฟานี่โหยว่าพังล่ะใช่เดี๋ยวยิ้มหวานๆนะยิ้มหวานตัวแรกของตัวแล้วไปไหนก็ได้ที่จะประกวดมิทิฟฟานี่ปีนี้ใช่แต่ตอนนี้เราจะไปทำอะไรกันก่อนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าใช่ไปเลยแต่ตอนนี้เราอยู่ในหวย The View จอมเทียนพูลวิลล่านะครับใช่ก็คือจากหาดมาที่นี่ใกล้มากประมาณ7นาทีเองแล้วเป็นวิลล่าที่แบบมีขนาดใหญ่มากมีตั้ง53หลังและทุกหลังจะต้องมีสระว่ายน้ำอย่างนี้เลยเอ็กซ์คลูซีฟมากเป็นไพรเวทมากที่สำคัญเป็นที่พักที่เหมือนบ้านแต่ว่าการบริการนี่เหมือนโรงแรม5ดาวเลยใช่เหมาะกับครอบครัวเพื่อนฝูงที่จะแบบต้องการแบบมีการจัดงานเลี้ยงไพรเวทครอบครัวมาที่แบบพักผ่อนอะไรงานเลี้ยงมันก็ต้องคู่กับการปิ้งย่างถูกต้องถ้าเกิดมาทะเลจะต้องนึกถึงอะไรซีฟู้ดปิ้งย่างที่นี่มีบริการครับผมตอนเย็นเขาจะมาเสิร์ฟเราเลยกุ้งตัวเบลเลอร์เอาจริงๆคือบริการดีมากมีแม่บ้านมีรถรับส่งสนามบินมีพระดาวมีฟิตเนสด้วยมีฟิตเนสด้วยใช่กินอิ่มๆใช่ไหมพออ้วนเป็นฟิตเนสหัวขาหูไปเบิร์นได้โอ้ยขาหูเบิร์นไม่ได้เอาหรอถึงเวลาที่เราจะต้องแบ่งห้องพักกันแล้วล่ะว่าใครจะอยู่ไงใช่อยากนอนกับใครหรือเปล่าเป็นพิเศษไหมพี่ต้นก็นอนใครก็ได้ครับเรื่องชื่นใจแล้วใครก็โดนต้องจะบอกว่านอนกับใครก็ได้ต้องบอกว่านอนกับใครก็โดนทำใจกับใครก็มีแต่เสียกับเสียใครเป็นคนเตรียมฉลากรอบเนี้ยก็พี่ไงแล้วเดี๋ยวเอามานี่ทำไมขอฉลากก็ไม่มีแรงกว่านี้ยังไม่เคยได้นอนกับแขกรับเชิญเลยแขกรับเชิญ EP 1 ยับมีแบบต้องการมากอันนี้ก็เอาไปหวนๆเลยใช่ไหมขอ EP นี้เถอะมามันจะคิดของอะไรหนูทำบุญทุกวันไหว้พระไหว้ศาลพระภูมิทุกศาลที่ขี่รถผ่านเดี๋ยวถามก่อนว่าถ้าเกิดว่ารอบนี้ไม่ได้นี่จะโทษอะไรโทษตัวกูเองนี่แหละต้องโทษหน้าไม่เกี่ยวหรอกสลาแล้วนอนกับพวกพี่มันแย่ตรงไหนมีใช่กูมาชนะโหยจับให้แขกรับเชิญจับก่อนอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวป๊อปเป็นคนบอกเปิดเองอันนี้อย่าให้นำคนทำต้องให้พี่บอสก่อนพี่บอสจับนี่อะไรอ่ะเอาไปเถอะอ่ะพี่บอสทุกคนเปิดพร้อมกันแล้วก็แหกปากร้องนางนะว่าใครได้อะไรเข้าใจไหมแหกปากที่ต้นโรลิสทำไมต้องเป็นอย่างเงี้ยเป็นเมนต์ตกไหวใช่ไหมเปิดอันนี้ดูก่อนเบลเอครับผมบีครับผมเอครับบีบีครับบีคงมันไม่ใช่เรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องเวรแล้วล่ะตัวกูเองนี่แหละทำไมต้องพูดอะไรอะไรกูไม่ชั่นกูไม่ชั่นนะทีมกูทำไมตัดเพราะอะไรขนาดนั้นไม่เป็นไรนะพี่ต้นเนาะเดี๋ยวโหยไปหาเพราะยังไงเราก็ได้นอนด้วยกันเออคอยย่องไปไม่คืนนี้สี่คนเรามานอนด้วยกันเล่นเอาดีโอเคจริงมันเขาบอกว่ามิชชั่นใบข้ามน้ำกติกาแต่ละทีมต้องใบคำข้ามสระน้ำภายในเวลาที่กำหนดใครตอบถูกได้มากและทำเวลาได้เร็วที่สุดชนะนี่เราไงที่อะไรพัทยามีอะไรทะเลมีอะไรเรือใช่ฮะผ่านไหมผ่านจอมเทียนเรียบร้อยวางข้ามไปไหนแล้วจ้าจับไม่ได้จะโดนตัวไม่ได้วันนี้เราไม่ใส่อะไรเรืออันนี้ทำไมเชื่อบอกที่เพื่อนเต้นแบบว่าคุณใหญ่วางเลยโอ้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 ยโอ
เหรอใครอะไรยานอะไรอะไรฮะให้ต้นเป็นพิธีกรให้พวกเธอเป็นแขกรับเชิญคำถามนี้คือพวกเธออยากรู้อยู่แล้วใช่ไหมก็แบบยิงแม่เขาถามพวกฉันไปแขกรับเชิญมาจำมั้ยจำมั้ยใช่แขกรับเชิญต้องแบบว่าจู่โจมกันนะไม่ออกไปกูทำให้ดูยังไม่เคยใช่ไหมเอาไปต้นด่าแรงด่าตัวไม่มึงอย่าลืมว่าแขกรับเชิญต้องแบบนิ่งๆไปต้อนเป็นยังไงตาแล้วต้องทำรูปไปเลยขนจมูกเยอะด้วยมึงอ่ะ
ผมได้รับเกียรติให้เป็นพิธีกรแทนพวกพี่ๆสลับกันจะมีกันจับฉลากให้จับฉลากให้ไปพี่ใหญ่จะได้มีกระดาษให้จับตอบคำถามใช่ตอบคำถามครับพี่สามคนคนละใบแรกสบาย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 ไม่สบายไม่สบายยิบยิบภารกิจโพสที่ชอบที่สุดหาที่สุดหัวหินโซฟิเทลพี่สาวคู่ขันคนละแบบคู่กับเบปซี่เลยจุดอ่อนคือเรื่องสปอนเซอร์จริงแล้วตอบโบหินอย่างเดียวก็จบแล้วแล้วกูพูดชื่อเต็มด้วยมาเป็นแต่หาที่สุดอ่ะชอบตรงเชียงใหม่เพราะว่าเราไม่มีความรู้สึกเลยว่ามันคือเชียงใหม่ถ้าคนที่ได้ติดตามมันจะรู้สึกว่าน้ำตกมันก็ค่อนข้างขุ่นฝนตกไงก็ฝนมันตกอะไรนะฝนแก้วใช่มั้ยเห็นฝนแก้วไม่ความน้ำตกความฝนตกแล้วก็ต้องลงทางแบบที่ไม่ใช่ทางเดินของคนปกติเพื่อไปถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะมันรู้สึกมันขัดกับความรู้สึกเราสกิลมันอัพขึ้นเลยเขาโหยชอบ EP ที่4ก่อนที่โดดน้ำที่จะเป็นน้ำตกอยู่ข้างหลังอ่ะพาโหยได้ดูรูปไงผมว่ามันสวยสวยมากที่ชอบที่สุดเหรอเอาจริงก็คือแต่ EP มันไม่เหมือนกันเลยเนาะใช่มันก็ชอบยากแต่ที่แบบชอบหัวหินกับชอบเสม็ดอันนี้ฮาที่สุดฮาที่สุดก็น่าจะเป็นเชียงใหม่คนละคำถามนะครับหมายเลข20ครับของน้องหอยแขกรับเชิญที่ชอบและเฉยที่สุดชอบรู้สึกกูรู้ว่าชอบคนไหนอีพี่เบฟโอ้โหแล้วกูไม่ได้เป็นพิธีกรทำไมถึงชอบพี่เบฟพี่เบฟก็แบบว่าแน่นเชียอะไรแน่นครับใหญ่มากชอบตรงนี้แล้วก็หุ่นดีชอบกับว่าเขาออกกำลังกายแม่หุ่นถูกไหมอะไรที่ปอบเหมือนกันแหละแม่กูถามมึงไงคำถามมึงยังไม่เยอะจะกูจะมึงเขาใช่ไหมชอบพี่เบฟใช่ไหมใช่แล้วพี่บาสครับฮะแล้วพี่บาสครับโสดอีกแล้วก็บอกว่าโสดไงบ้านคือใครงงพี่บ้านถ้าดูอยู่พิมมาเลยนะคะแล้วคนไหนที่ลงแอปเลยแล้วคนไหนที่เฉยที่สุดต้องถามพูดได้พูดได้จริงเหรอพูดได้บอกมาแล้วนะคุณนี่คนแรกต้องคลอกหรอทำไมถึงเฉยอ่ะไม่รู้อ่ะเวลาเราคุยกับนางแล้วนางไม่ค่อยคุยกับเราอ่ะเราเหมือนคุยไม่ค่อยไม่ถ้าเกิดพูดเรื่องคุยอ่ะเบฟไม่คุยมากกว่าแต่เขาไม่มันดึงดูดมันมีอะไรที่มันดึงดูดเราอ่ะมันดึงดูดหรือว่ามึงอยากดูดมันดึงดูดอ๋อโอเคมึงดึงดูดอ่ะขนาดเราไม่อยากดูดมันก็ยังออกมาให้เราดึงดูดสรุปแล้วดูดหรือไม่ถ้าเขาให้ดูดก็ดูดบัสครับบัสชอบอะไรสุดชอบไหนชอบความที่เขาช่วยเราชอบพี่นัทเหมือนกันนะเอนเตอร์เทนหุบปังไม่ทันแล้วเนี่ยแย่งซีนพี่หุบปังบ้าต่อบ้าต่ออยู่ความมันหนึ่งเขามีความเป็นนายแบบด้วยสองเขาทำการบ้านมาที่จะออกรายการเขาก็หุ่นเป๊ะแล้วก็สิ่งที่เขาออกรายการแล้วตัวตนของเขาออกมาคือเขาก็ไม่ได้เอ้ยกูเป็นนายแบบกูห่วงหล่อนู่นนี่คือเขาสนุกไปกับเราเขาเต็มที่ไปกับเราเขาเล่นทุกอย่างไปกับเราแสดงว่าพี่ห่วงหล่อใช่ไหมโอ้ยอะไรเนี่ยนี่ลายมากเลยนี่ขนาดคุณอยู่ตรงนั้นคุณยังไม่เคยพูดถึงบอสทีเลยนะเอาจริงๆหูยไม่เดี๋ยวเตรียมตัวไว้เลยนะแล้วเตรียมตั้งเลยนะเตรียมตัวไว้เลยคุณมีอะไรไม่นี่ก็เป็นคาแรคเตอร์ของเราเต็มที่เฉยที่เฉยที่สุดไม่เฉยไม่เฉยครับทุกคนคือเจอครั้งแรกหมดเลย3คนที่เหลือใช่ไหมเจอครั้งแรกหมดเลยก็ตื่นเต้นทุกคนก็มีสิ่งที่ทำให้เราต้องค้นหาสิ่งที่ทำให้เราต้องมาสัมภาษณ์ตรงเนี้ยได้อยู่ร่วมน้อยที่สุดก็คือพี่ปอนชอบที่สุดก็ต้องเป็นแน็กเหมือนกันแน็กต้องบอกว่าเป็นนายแบบและเป็นแขกรับเชิญที่ฟูที่สุดตอบโจทย์ที่สุดใช่แน็กตั้งแต่มิชชั่นไลฟ์คือทุกอย่างตั้งแต่อยู่บนเรือแล้วคือแน็กเต็มที่มากแน็กเป็นนายแบบที่พร้อมที่สุดทำอะไรก็ทำแล้วคนที่กลับจากสิงคโปร์ครับเหมือนไหมมันแดกแก๊สบอกแล้วบอกแล้วอะไรคนที่ตอบโจทย์ก็น่ะเป็นแน็กเพราะว่าแน็กรู้งานอ่ะเอาจริงคือด้วยความที่เอาจริงป๊อปทำงานกับแน็กบ่อยเวลาคนที่จะจ้างงานเขาบอกว่าขอในแบบที่ผิว2สีเหมือนป๊อปอ่ะคนแรกที่ป๊อปส่งไปคือแน็กแล้วก็คือที่ได้ทำงานด้วยกันหน่อยก็คือแน็กแล้วก็อันนี้ไม่ใช่แค่รายการของเรานะทุกงานที่ป๊อปทำกับแน็กทำงานเป็นหมดเลยแน็กเก่งทุกอย่างแล้วก็เป็นกันเองคือแล้วคาแรคเตอร์เขาไม่ได้เฟคแบบว่าอยู่นักก็เป็นอีกแบบนึงออกเป็นคือแน็กก็คือเป็นแน็กนี่คือแน็กจริงเป็นคนเดียวที่ไม่โดนถอดแล้วเป็นแน็กเป็นคนเดียวที่ไม่โดนถอดก็คือก็ไม่รู้จะเอาจริงไม่เกี่ยวคนสนิทไม่สนิทนะไม่รู้จะนินทาแน็กมีแต่ชมอ่ะเอาถูกไหมแน็กมีแต่ชมเพราะถ้าเกิดจะพูดข้อเสียแน็กคืออะไรอ่ะ
ตื่นสายมันก็ไม่ตื่นสายไม่แน็กคือแน็กคือแน็กไม่ได้สายสุดให้แน็กเล่นบทท่านจะขุนแน็กยังเล่นได้เลยจริงๆนะคือแน็กเล่นได้คือแน็กทำทุกอย่างเล่นได้พี่ให้ลงบทให้ลงจริงๆที่โหชนะเพราะว่าบ้านเนื่องแน็กต้องได้เงินไปแล้วพูดไปพูดอ่ะจริงโหจะไปบ้านไม่โหจะบ้านต้องสองคะแนนหนูเพราะความสามารถเทียมถ้าผมได้ประกันเลยเดี๋ยวผมก็ชนะโอเคโอเคโอ้ยมีเก่งคนคนที่เฉยๆจริงๆคนที่ป๊อปจะอยากบอกว่าเฉยที่สุดอะป๊อปอยากเลือกเบบแต่ด้วยความจริงยอมรับว่าป๊อปแบบชอบเบบแบบว่าชื่นแบบปื้มปื้มเขาแต่ว่าทำพูดถึงแล้วทำงานเบบคือคนที่งามงานเฉยที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้ป๊อปเลือกปอนเพราะปอนไม่อยู่ด้วยเนี่ยก็เป็นอีกเหตุผลนึงแต่ถ้าเกิดว่าปอนอยู่กับเราตลอดอะปอนจะไม่ใช่คนที่เฉยที่สุดเพราะว่าปอนก็คือที่ไลฟ์ใช่ปอนก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของปอนเสียอย่างเดียวที่ปอนไม่ได้อยู่กับเราจบแต่ว่าเบฟอยู่กับเราจบแต่ว่าเบฟเฉยที่สุดโอเคครับเดี๋ยวนี่จะไปจบอย่าพูดสิทธิกรขอพี่นี่ก็เห็นว่ามันยืนอันนี้ผมแอนให้มิชชั่นที่สนุกที่สุดและประทับใจที่สุดครับเดี๋ยวเริ่มที่พี่บอสพี่ปอบสิไม่เริ่มที่พี่บอสไงผมเป็นพิธีกรอันนี้โอเคโอเคฟังพี่บอสเอาไปสมัยก่อนโหแล้วเป็นคนชอบกิจกรรมพวกออกแรงแอดเวนเจอร์อยู่แล้วก็เลยชอบเกือบทุกอย่างอ่ะเป็นของป๊อปหรอของป๊อปชอบมิชชั่นที่แบบใช้สมองเยอะวงกลมมันเนี่ยนะใช้สมองไม่ผิดหรือว่ามันเห็นไหมมันร้ายเอี้ยแง่ตรงผมจะเล่นเกมหวยถอดหวยถอดหวยถอดในต้นเร็วๆยุบโอ้วรีบไปไหนครับถอดเร็วเป็นคนถอดเร็วผู้ขนเยอะจังถอดเร็วนี่ก็มีคนจมูกแต่มันมีเสน่ห์เฮ้ยเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ตัวเราไปไหนคนจะจำเราเหมือนโดนตบหัวแล้วรูปหลังจริงครับที่บ้านไม่โหยนี่เขายังด่ามึงอยู่นะไม่มีรูปหลังเลย1 2 3แล้วยังไอ้สัตว์เสียวคุณรอดอ่ะเอามือจับหรอเอามือจับโอ้โหเสือดาเลี้ยงแบบนี้เลยได้ไหมเอามือมาดูกล้องมากล้องมึงก็รู้เดี๋ยวเราหามุมแม่งว่าหมดแล้วหมดล้าไปดูจะกดหยุดหมดแล้วมึงโคตรเค็มไหมข้าวทำแน่อร่อยอร่อยดิพี่อร่อยมากครับต้องเย็นอันมันจะต้องเกี่ยวมาแน่เลยเอออะไรแค่ไหนเหมือนอะไรติดเลยวะเหมือนไม่กล้ากืนทำมาคุณพ่อของไอ้กิมันฟังเอาไปฟังไหนวะโตแล้วไปไหนก็ได้ไปไหน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 คืออะไรพี่สรรพคุณนะช่วยปกปิดบางเบาไม่เหนียวเนินหนาตลอดทั้งวันแถมยังปกป้องเราจากแสงแดดด้วยนะครับผมจะมาลองไหนพี่เดี๋ยวต้องไปถ่ายโพสต์โพสต์แล้วเราจะได้หน้าใสขึ้นกล้องแต่บางๆใช่ไหมอันนี้เป็นเคล็ดลับยังไม่บอกพี่ป้องขอหวยนะทำงานเขาถามว่าเราไปทำอะไรมาหน้าใสมากเลยต้องบอกได้เลยพี่โอ้ยกลิ่นหอมเลยเนี่ยไม่เหนียวเดินหนาจริงด้วยเห็นไม่ชวนเหมือนน้ำหอมของแฟนต้นเหรอคนไหนแฟนผมโอ้ยแฟนผมเหรอเหรอเป็นไงปึ๊บสองสามรอบใช่แล้วนะแบบมั่นใจขึ้นเยอะดูดิเราไปแต่งตัวใส่ดูดูนี่ต้องภารกิจเห็นไหมมิชชั่นขี้ถอยเล็กๆกติกาแต่ละทีมต้องวิ่งผัดขี้ผอยตัวเล็ก10ตัวทีมไหนทำได้เร็วกว่าชนะโอ้โหตกออกมาเป็นตาบอล
มันต้องจัดการใช้ของอีกแล้วกันไปฝึกกันใหม่นะได้ได้ได้เดี๋ยวเจอกัน EP หน้าแม่แม่อันนี้มันยากจริง EP หน้าขอเป็นเกมคีบหำนะเราจะถนัดมากเป็นพิเศษแต่เกมคีบหอยนี่เรารู้สึกว่าหนีพ้นจมูกก็ได้มันเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยในหอยมีเรียกมันมียิ้มไม่รู้เออเกมหน้าเกมหน้าขอส่งหอยด้วยคนจมูกเงี้ยเราจะสู้ได้นะแต่ว่าอันนี้คีบหอยด้วยตะเกียบเรารู้สึกว่าเราไม่มีเสื้อสายจีนเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วการคลิปหอยของเราคือมันก็จะไม่ถนัดใช่มันเป็นเราไม่ค่อยได้ใช้ตะเกียบเท่าไหร่ตกเองแต่ว่ามิชชั่นโพสต์ภารกิจนี้ทั้ง4คนจะต้องถ่ายภาพภายในเวลา10นาทีโดยมีโอกาสคิดท่าโพสต์แค่5ท่าเท่านั้นภาพที่ถูกเลือกให้ชนะจะได้รับ3คะแนนและผู้ที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทจาก Hanna BB Water Dropเขาลวงมันจะมโนละขนาดนั้นโอ้ยโอ้ยเบาๆเบาๆพี่เบาๆโอเคตกลงกันดีกว่าคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่งานวายไนท์ครับผมซึ่งเป็นคืนกีไนท์ครับผมใช่ฮะวันนี้เขาก็จัดที่โชว์นายแบบอลังการหล่อล่ำฟินมากใครที่แบบว่าเป็นสเปคฝ่อๆนะก็ห้ามพลาดงานนี้เลยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยถูกต้องครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปนั้นเรามีคำถามพิเศษที่จะมาถามแขกในงานนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นงานกีไนท์เราไม่พลาดคำถามเด็ดๆนี้แน่นอนครับใช่งั้นเราไปถามก่อนเลยไปเลยสำหรับคำถามนะครับจะทำยังไงครับผมถ้าเกิดว่าเราเล่นไลฟ์อยู่นะครับแล้วเปิดเจอแฟนหรือคนรู้จักเราจากว้าวอยู่ขอบคุณสำหรับโชว์ฟรีครับอ๋อขอบคุณสำหรับโชว์ฟรีอาจจะคอมเมนต์ไปสวยดีนะเราก็อยากจะรู้ว่าปฏิกิริยาเขายังไงไงเข้าไปแล้วก็เข้าไปไลฟ์มากใช่ป่ะจ๊ะแค่เป็นนี่นะมึงอีเนี่ยชักเบ้าก็ต้องชักต่อไปจนเสร็จไม่ไม่ถือไม่ได้บอกไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราก็ดูจนเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันก็เป็นแซวเขาเฉยๆอ๋อแล้วในชีวิตจริงนี่เคยมีไหมครับมีค่ะใน Twitter เป็นน้องที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับส่งไปผมดูบ้างเชียร์เฮ้ยมึงสู้ๆห้ามห้ามเอาทักไปห้ามอย่างเงี้ยใช่ป่ะอันโดยส่วนตัวเป็นคนที่แบบเฉยๆอ่ะก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาไปเออไปทำไปใช่ก็จะถามว่าอยากได้อุปกรณ์อะไรเพิ่มมาอันนี้สนับสนุนเต็มที่ก็โชว์กับเขาด้วยเลยครับคุณพระนี่คือมังพุดแล้วอันนี้พูดจริงๆใช่ไหมเขากล้าโชว์มาเออเราก็ไลน์ครับไลน์ไปบอกเขาว่ากำลังดูอยู่นะเบาๆหน่อยนะน้อยๆหน่อยนะถ้าเป็นแฟนนะไม่ห้ามหรอคือถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเราคงไม่ทั้งห้ามแล้วล่ะเห็นทั้งเมืองแล้วกดเลิฟใช่ไหมให้กำลังใจเขาอะไรอย่างงี้ไอ้ทำอะไรแต่ว่าทำอะไรคะคิดว่าเขาจะอายไหมสมมติเป็นอาจจะมีอายบ้างนิดนึงอาจจะหยุดในการกระทำอยู่แต่เราก็ไม่ว่ากันก็โอเคนะถ้าเกิดเขาแฮปปี้ก็โอเคอ่ะเพื่อไปมองกันในกลุ่มก่อนในกลุ่มไลน์ใช่ก็บางทีอาจจะแบบเตือนไปก่อนว่าเฮ้ยเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ถามเขาแหละว่าทำไมถึงไม่ทำ
เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่ส่วนบุคคลเรื่องพวกนั้นเป็นเรื่องปกติที่คนมนุษย์ทั่วไปจะต้องเกิดอารมณ์ทางเพศอยู่แล้วความจริงมันก็ไม่ดีอะเนาะมันเป็นของที่น่าจะเก็บเอาไว้ให้คนที่แบบเราอยากให้ดูต้องไปเปิดกล้องนะเป็นไลฟ์แบบเปิดเผยผ่านต้องอายทำไม่อายทำแล้วอ๋อทำไม่อายทำแล้วเราก็ไม่ได้ชอบเราก็ไม่ได้อยากให้ใครรู้จักมันคนนี้รักคนนี้รู้จักอะไรของเราไงเราชอบดูไหมแบบเคยเปิดไปเจอชอบดูนะชอบดูแต่ว่าไม่อยากให้เป็นเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ถึงว่าเป็นแบบสิทธิ์ของร่างกายเขาอะไรเงี้ยเราในการระบายในแต่ละที่อ่ะในบางที่เขาอาจจะเป็นในที่ปิดบางที่จะเป็นในที่เปิดอย่างบางแอปก็จะเป็นแอปสำหรับกลุ่มโดยเฉพาะบางแอปเป็นแอปสาธารณะก็อยู่ที่ว่าคนที่กระทำคนนั้นเขาจะสอบไปทางไหนมากกว่ามันมากเกินไปสำหรับณปัจจุบันที่ว่านะใช่ไหมคนเราควรที่จะแบบว่าควบคุมอารมณ์หรือไม่ก็แคร์สังคมเพราะว่าเราไม่ได้อยู่แค่คนเดียวเพราะว่าเราอยู่ส่วนรวมโอ้โหมีสาระมากอะไรอย่างนี้ครับผมมีสาระมากนี่ก็มาถึงที่เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะเป็นช่วงประกาศผลว่าใครจะได้เงินรางวัลจากฮาน่าไปนะครับก็คือตอนนี้มีคะแนนเดี๋ยวสรุปคะแนนอีกรอบนึงก่อนก็คือมีต้นมี2คะแนนพอมี2คะแนนบอยกับหมดก็มีคนละ0คะแนนแต่ทีนี้คะแนนที่เหลือคืออีก3คะแนนเราไม่มีคะแนนนะไอ้พี่ไอ้นะครับก็คือรอเดี๋ยวรออีก3คะแนนจากคะแนนไม่รับกรรมการอ่ะฮะโอเคมาลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะได้อ้าวจริงเหรอสบายครับผมเขาบอกทำไมทำไมครับฮาร์บีครับขอฮาร์บี5 4 3 2 1โอเคเสียหน้าดีใจเสียหน้าขอบคุณมากทำไมได้อันนี้ไม่คิดว่าจะได้จริงผมว่ารูปที่เขาสวยนะสำหรับผมนี่ก็คิดเหมือนพี่ป๊อกเลยใช่ไหมอะไรนะแต่ถ้านางคิดเหมือนพี่ป๊อกเลยไม่คิดว่าจะได้ใช่ไหมเอานี่มึงข้ามสูงด่ากูวะคะแนนมันด่ากูคะแนนกระจายยังไงบ้างครับเอาขออย่างไรได้1ตอบได้1ตอบได้1จริงเหรอโอ้โหผมได้อะไรไม่รู้ใช่ไหมโอ้ขอบคุณต้นมากพี่ป๊อกก็เลยจะแบ่งพี่ต้นเป็นเงิน 2,000 บาทบอสไม่มีในซีนเขาตัดแล้วไม่มีในซีนตัดแล้วโอเคก็ปิดฉากไว้อย่างสวยงามสำหรับป๊อปขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ขอบคุณทางฮาน่านะครับที่ให้เงินรางวัลในจุดนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสยังไงจะสนับสนุนต่อไปครับขอบคุณครับครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีด้วยครับฮาน่า BB Water Drop ครับแล้วก็ให้ที่พักสวยๆนะครับสำหรับใครทำรายการของเรานะครับ The View จอมเทียนพูลวิลล่านะครับแล้วก็กางเกงชั้นในชายสวยๆจากสตั๊ดครับครับผมแล้วก็เสื้อฮาวายสุดเท่นะครับจากแจ็คแอนด์แดนนี่นะครับแล้วก็กางเกงว่ายน้ำสุดเท่นะครับจากอันล็อกนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนพวกเราครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเราก็มาถึงช่วงท้ายของเราแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกแบบหดหู่ใจนิดนึงแต่ก็คืองานเรียนมันก็ต้องมีวันเลิกลาเนาะต้องขอบคุณต้นด้วยที่มาเป็นแขกรับเชิญปิดรายการเป็นแบบเป็นแขกรับเชิญฟินาเล่ของเราขอบคุณที่มาทำลายเราคือมึงเฮียได้ใจจริงเนี่ยได้ใจแบบจะจำ EP นี้จนวันตายเนาะนะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรานะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะได้ทำงานแบบนี้อีกก็อย่าลืมติดตามพวกผมด้วยแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนมาโดยตลอดนะครับผมมีโอกาสคงได้เจอกันอีกครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครับบายบายขอพวกเราตัวแล้วไปไหนก็ได้ไปไหนครับไปกลับบ้านเดี๋ยวเรากลับบ้านโอเคโอเควะ